สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในชั่วโมงเรียนออนไลน์นะครับกับวิชาสุขศึกษานั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของพวกเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไปติดตามชมกันเลยนะครับและแน่นอนนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของเรานะครับเราก็ต้องเตรียมคู่มือการเรียนนะครับนะซึ่งใช้ประกอบการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็คือหนังสือรายวิชาสุขศึกษานะครับและพละศึกษานะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่มก็เป็นสีน้ำเงินนะครับที่เป็นรูปครอบครัวกำลังทำกับข้าวร่วมกันนะครับก็เป็นหนังสือที่เราใช้กันตั้งแต่เทอมที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเด็กๆน่าจะเตรียมหนังสือไว้พร้อมแล้วนะครับงั้นเราไปดูเนื้อหาของเรากันเลยนะครับการเรียนรู้ของเรานะครับยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับนะฮะก็จะคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับเนื้อหาการเรียนรู้ของเราเนี่ยในหน่วยที่9เนี่ยเราเรียนกันไปแล้วนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีผลต่อสุขภาพเราจะพูดถึงเรื่องของมลภาวะนะครับจากสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อร่างกายของเรานะครับต่อสุขภาพของเราแล้วก็เรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการเกิดภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ในการปฏิบัติตนนะครับในเรื่องของการที่เราจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนเราทำอะไรได้บ้างซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วนะครับไม่ใช่ระดับประเทศเนาะมันเป็นปัญหาระดับโลกแล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อหาสาระในหน่วยที่9เนี่ยเราเรียนกันจบไปแล้วนะครับ3เรื่องตรงนี้หัวข้อสีแดงด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องด้านขวากันนะครับพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับต้องย้ำตรงนี้นะว่าพฤติกรรมเนี่ยก็คือการปฏิบัติตนนะครับคือการปฏิบัติตนในการกระทำนะครับเป็นการกระทำการปฏิบัติตนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะร่วมกันรับผิดชอบนะครับโดยการกระทำของเราเนี่ยรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมสังคมในบ้านเราในครอบครัวเรานะครับจนถึงในหมู่บ้านเราแล้วก็ในชุมชนของเรานะครับก็ถือว่าเป็นเริ่มจากจุดเล็กๆสังคมหน่วยเล็กๆส่วนร่วมเล็กๆนะจากในหมู่บ้านเราในครอบครัวเรานะครับจนถึงระดับชุมชนระดับอำเภอค่อยๆเติบโตขึ้นไปเพราะนั้นเราเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะครับหน่วยเล็กๆนะในครอบครัวเรานะครับอย่างตอนนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะครับเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับนะก็คือการช่วยเหลือกันนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้นะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการรณรงค์ในเรื่องของการปลูกป่าเยอะมากเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สร้างอากาศบริสุทธิ์ออกมานะครับสร้างออกซิเจนออกมาเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกนะครับแล้วก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมตรงนี้เยอะแยะมากมายซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพวกนี้ได้นะครับก็เป็นการปฏิบัติตนอย่างหนึ่งการในการเข้าร่วมเนาะนะครับทีนี้อย่างที่ครูบอกว่าเราจะมีส่วนร่วมได้เนี่ยเราก็จะเริ่มจากการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็เริ่มต้นจากในครอบครัวของเราในบ้านของเรานะครับเราจะไปดูกันว่าในครอบครัวเราในบ้านเราเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับพฤติกรรมที่แสดงนะครับนะความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวหรือว่าในบ้านเรานะครับนะก็คือทำอย่างไรให้สุขภาพของคนในบ้านเราเนี่ยนะครับนะมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก็คือตัวเราเองกับคนในครอบครัวนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างข้อแรกบอกว่าให้กำจัดนะครับพวกแมลงนะครับแล้วก็สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคนะครับพวกหนูพวกยุงนะครับแมลงสาบแมลงวันนะครับกำจัดเป็นประจำนะครับโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติด้วยเนาะนะครับเช่นพวกเครื่องดักยุงนะครับไอ้พวกกรงดักหนูอะไรพวกนี้นะครับนะไม่ควรใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าสารเคมีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับหรือในเรื่องของการผลิตต่างๆก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เหมือนกันนะครับนะทีนี้เรามาดูกันตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการกำจัดพวกสัตว์แมลงพวกนี้นะครับเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลบ้านเราละนะครับดูแลในครอบครัวในเรื่องของการจัดเก็บนะครับจัดบ้านให้สะอาดกำจัดขยะต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดบ้านเราไม่สะอาดเนี่ยพวกแมลงพวกนี้สัตว์พวกนี้มันก็จะเข้ามาอยู่นะครับเพราะนั้นเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ย
นะจัดระเบียบภายในบ้านเรานะครับจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบนะครับของใช้แล้วนะครับก็ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะครับเศษอาหารต่างๆก็ทิ้งให้จัดการให้เรียบร้อยนะครับทิ้งขยะให้ลงถังเศษขยะก็เอาไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะครับแยกขยะให้ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากตัวเราในบ้านนะครับกำจัดพวกแมลงพวกนี้นะครับยุงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคเยอะนะครับถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยจัดไม่ดีนะครับบ้านเราแสงสว่างน้อยนะครับอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยยุงชอบเลยนะครับเพราะยุงชอบอยู่ที่มืดๆนะครับลมไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูนะครับหาวิธีการจัดการนะครับเราอย่ามาใช้สเปรย์ฉีดนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้ครับฆ่ามันตายได้แต่ว่าเราอยู่ใกล้ๆเราก็ดมสารเคมีพวกนั้นไปด้วยก็ไม่ดีต่อตัวเราเนาะเขาเลยเน้นว่าควรใช้วิธีการทางธรรมชาตินะครับเริ่มจากการจัดบ้านให้มีแสงสว่างให้เพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับหรือไปหาพวกเครื่องดักยุงมานะครับเป็นพวกหลอดไฟนะครับนะพวกหลอดแบ็คไลท์ก็ล่อให้แมลงมันเข้าไปนะครับก็กักขังมันไว้เป็นเครื่องดักยุงนะเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองนะครับก็ใช้วิธีการทางธรรมชาติเนาะนะครับข้อที่1นะครับต่อไปข้อที่2ข้อที่2บอกว่าให้ปลูกต้นไม้ในบ้านนะครับนะต้นไม้ปลูกในบ้านได้นะครับแต่บางอย่างก็ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเพราะว่ารากไม้ต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้สิ่งก่อสร้างเนี่ยเกิดการพังได้นะครับนะปลูกต้นไม้ในบ้านดีครับอาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเห็นได้รับความนิยมก็คือพวกปลูกพวกมอนเตล่านะครับพวกบอนสีตอนนี้เราจะเห็นว่ากระแสข่าวแรงมากราคามาแรงมากเลยอะไรพวกนี้นะก็คือการปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้ในบ้านเนี่ยดีนะครับหนึ่งก็คือทำให้บ้านเราร่มรื่นนะครับสองทำให้มีอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันจะฟอกอากาศให้กับเรานะครับมันจะดูดสารพวกสารก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้ต่างๆออกไปแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาทำให้อากาศบริสุทธิ์นะครับเมื่อเรามีต้นไม้ที่บ้านแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องดูแลด้วยนะครับตัดกิ่งไม้ให้มันสั้นอยู่เสมอเนาะนะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยกิ่งไม้มันยาวอาจจะไปล้ำเขตไปบ้านคนอื่นเขาแล้วก็ไปทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะใบไม้หล่นลงไปหรือว่าไปทำให้มีพวกแมลงนะครับไปเกาะทำรังเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อเรานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าปลูกต้นไม้แล้วก็หมั่นดูแลตัดแต่งกิ่งให้สวยงามเนาะให้มันได้ให้มันดูดีนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันรกรุงรังเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่อยู่ของพวกแมลงสัตว์นะครับนะต่างๆโดยเฉพาะพวกแมลงที่เป็นพวกผึ้งนะครับผึ้งต่อแตนพวกนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ตามกิ่งไม้นะครับนะเราก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำอันตรายกับคนในครอบครัวเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดกิ่งไม้ดูแลกิ่งไม้ให้ดีเสมอนะครับหรือใครปลูกพวกต้นเล็กๆนะครับที่วางกับพื้นแยะๆเต็มไปหมดเนี่ยก็ต้องคอยทำความสะอาดดูแลเนาะมันอาจจะมีพวกถ้ามันรกๆเนี่ยอาจจะมีพวกงูนะครับพวกตะขาบมาอยู่นะครับก็ดูแลให้ดีนะครับปลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้ด้วยนะครับนะส่วนข้อที่3นะครับบอกว่าให้คัดแยกขยะนะครับนะแล้วก็กำจัดขยะในบ้านอย่างถูกวิธีนะครับไม่ทิ้งขยะนะครับหรือปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองนะครับหรือเผาขยะในบริเวณบ้านทีนี้เราแยกกันทีละข้อเลยนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกำจัดขยะให้ถูกวิธีนะครับเราเรียนกันแล้วเนาะการกำจัดขยะการแยกขยะเนี่ยนะเราก็แบ่งออกเป็น4อย่างเนาะก็คือ1ขยะทั่วไปนะครับที่มันแยกสลายไม่ได้นะครับขยะทั่วไปนะครับ2ก็คือขยะที่เป็นพวกขยะเปียกพวกย่อยสลายง่ายๆพวกเศษอาหารพวกนี้นะครับ3ขยะรีไซเคิลครับถ้าเราแยกขยะพวกนี้ได้ไอ้พวกนี้สามารถเราสามารถไปขายได้นะครับขายเป็นของเก่าได้นะครับแล้วก็4เรื่องของขยะมีพิษนะครับขยะอันตรายพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์พวกถ่านไฟฉายนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้ก็คือหน้ากากอนามัยตัวนี้ที่พวกเราใส่กันเป็นประจำหน้ากากอนามัยก็ย้ำไปแล้วเนาะว่าพวกเราเนี่ยต้องทิ้งนะครับแยกทิ้งนะครับแล้วก็ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเชื้อโรคอะไรอยู่หรือเปล่าเนาะนะครับเพราะว่าเราใส่เพื่อป้องกันนะครับป้องกันโรคก็ต้องแยกให้ถูกวิธีนะครับนะบางบ้านนะครับอาจจะมีวิธีการกำจัดพวกเศษอาหารนะครับก็นะพวกเศษอาหารที่เรารับประทานมาแล้วมีเศษอาหารในบางบ้านเขาใช้การขุดหลุมนะครับขุดหลุมลงไปสัก1เมตรนะครับแล้วก็เทพวกเศษข้าวลงไปนะครับพอใกล้จะเต็มปุ๊บก็ปิดนะครับเพราะว่าเศษข้าวเศษอาหารพวกนี้นะครับมันจะย่อยสลายได้ง่ายนะครับนะพอปุ๊บเราปิดแล้วก็ขุดหลุมใหม่นะครับกว่าจะหลุมใหม่กว่าจะเต็มไอ้หลุมเก่าเนี่ยมันก็ย่อยสลายไปแล้วนะครับกลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยนะครับนะแล้วก็พวกขยะต่างๆพวกขวดน้ำขวดพลาสติกเนี่ยถ้าเราแยกให้ดีเนี่ยมันเป็นขวดของที่รีไซเคิลได้นะครับเราสามารถเอาไปชั่งขายได้นะครับก็
เป็นผลที่ตามมาเนาะเพราะว่าพวกนี้มันสามารถเอากลับไปรีไซเคิลมาใช้ใหม่ได้นะครับก็ลองแยกดูนะครับที่บ้านเรานะครับส่วนเรื่องของขยะนะครับเรื่องของการปล่อยน้ำเสียเนี่ยไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำลำคลองนะครับแต่เราอยู่สัตหีบเนาะนะเราก็ไม่ได้อาศัยอยู่ริมน้ำเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองก็ไม่ควรจะทิ้งขยะนะครับหรือปล่อยน้ำเสียลงไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเกิดการเน่าเสียนะครับนะเสียต่อระบบนิเวศด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเผาขยะนะครับถึงแม้จะอยู่ในบ้านเราแล้วเราเผาเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับตอนนี้เนี่ยการเผาขยะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับนะเราอาจจะทำให้เกิดการรบกวนนะครับควันก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะครับก็เป็นตัวสร้างภาวะเรือนกระจกนะครับหรือถ้าควันต่ำๆมันก็อยู่แถวบ้านเราคนบริเวณแถวนั้นก็ดมควันกลิ่นเหม็นไหม้ไปด้วยนะครับก็ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะนั้นการเผาขยะถือว่าไม่ถูกต้องเนาะนะครับตอนนี้เขาไม่เผาแล้วนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเผาเนี่ยมีการร้องเรียนได้ถือว่าเราเนี่ยมีความผิดนะครับเพราะนั้นไม่ควรเผาขยะนะครับเนาะต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยก็คือใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับก็อย่าลืมนะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้แล้วหมดไปนะครับเราก็ควรจะใช้อย่างประหยัดอย่างเช่นน้ำเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยเห็นเนาะภาวะหน้าแล้งมาเนี่ยโอ้โหน้ำไม่มีใช้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะครับนะเวลาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยนะถูสบู่เนี่ยปิดน้ำให้เรียบร้อยนะครับไฟฟ้าก็ไม่ใช้แล้วก็ปิดนะทุกครั้งที่นะเลิกใช้งานนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้การอย่างประเทศไทยเราก็ใช้จากการเผาซากฟอสซิลเนาะนะครับนะก็ทำใหเกิดมลพิษทางอากาศได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันลดภาวะทางนี้นะครับลดการใช้ไฟฟ้าลดการใช้พลังงานนะครับต่อไปข้อที่5นะครับไม่เปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องเสียงดังรบกวนผู้อื่นแน่นอนถ้าเราเปิดวิทยุโทรทัศน์เพลงอะไรต่างๆเนี่ยเสียงเพลงพวกเนี้ยเสียงดังมากเนี่ยแน่นอนมันไปรบกวนคนข้างบ้านคนในชุมชนใกล้ๆนะครับ2ก็คือถ้าเกิดเราฟังอยู่ในบ้านเราเสียงดังมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้การได้ยินประสาทการได้ยินของเราเสื่อมด้วยนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งเราเปิดเสียงดังมากเท่าไหร่ยิ่งใช้ไฟแรงมากเท่านั้นก็ยิ่งเปลืองไฟนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเปิดเสียงดังจนเกินไปนะครับดูได้นะครับแต่เปิดให้มันพอดีนะครับไม่งั้นหลังคาบ้านเราอาจจะเป็นรูนะครับเปิดเสียงดังมากๆข้างบ้านเอาหินเฟี้ยงกลับมานะครับก็นะเบาๆนะครับฟังได้นะครับแต่เบาๆนะครับไม่ควรไปรบกวนคนอื่นนะครับนะเดี๋ยวเป็นกระแสดราม่าอีกเนาะนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นวิธีในเรื่องของการดูโทรทัศน์ดูทีวีนะครับฟังเสียงให้พอเหมาะนะครับส่วนสไลด์สุดท้ายนะครับดูแลบ้านให้สะอาดนะครับจัดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบนะตรงนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเคยพูดไปตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่าถ้าเราบ้านเรารกบ้านเราแสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยพวกสัตว์พวกแมลงก็จะเข้ามาอยู่เยอะเพราะนั้นเราก็ต้องคอยทำความสะอาดบ้านเราอยู่เสมอนะครับจัดให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือใช้ถุงผ้านะครับนะใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของแทนถุงพลาสติกนะครับหรือเอาถุงพลาสติกเนี่ยนะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันย่อยสลายยากนะครับเป็นการลดปริมาณขยะด้วยนะครับเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง7ข้อเนี่ยนะครับทั้ง7ข้อเลยนะมันจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนอยู่เพราะนั้นเราจะลดภาวะโลกร้อนได้นะครับเราจะรับผิดชอบต่อชุมชนได้ต่อส่วนรวมได้เนี่ยเราเริ่มจากจุดเล็กๆคือครอบครัวของเราในบ้านของเรานะครับเพราะนั้นในการปฏิบัติตนแนวการปฏิบัติทศทีครับนะในแนวของการปฏิบัติตนเนี่ยนะเราก็เริ่มจากจุดเล็กๆจากตัวเราจากครอบครัวเรานะครับเราทำได้ถ้าคนอื่นทำได้เราทำหนึ่งคนเป็นหนึ่งแรงนะครับถ้าบ้านอื่นคนอื่นทำได้บ้านละคนลงคนนะครับ10บ้านก็ได้10คนละนะครับมันก็เกิดเป็นกำลังที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดทุกคนรับผิดชอบต่อตัวเองแบบนี้เนี่ยนะครับทุกคนทำเหมือนกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เนาะช่วยกันลดปัญหาได้เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากจุดนี้เล็กๆจากตัวเราเองจากในครอบครัวเรานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนต่อนะครับว่าจากในครอบครัวในบ้านเราแล้วต่อไปจะเป็นสังคมแบบไหนแล้วก็ไว้ติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ